ายการที่จะพาคนไปรู้ลึกรู้จริงรู้สิ่งที่เป็นมูกาครับพี่ออยครับและสาขาในวันนี้ที่เราจะครับอะไรฮะโอ้ฮัลโหลอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะโอเคเอาพี่ออยยังเปิดรายการไม่เสร็จกลับมาก่อนพี่ออยนี่แย่จังเลยนะฮะยังเปิดรายการไม่เสร็จเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยแอบได้ยินเสียงคนทำอะไรโป๊ะๆอยู่แถวนี้แสดงว่าต้องเป็นพี่ออยแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเอาพี่ออยมาหลบอยู่ตรงนี้เองนะครับเอ้าว่าแต่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อตอนนี้นะคะพี่ออยกำลังเรียนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะแต่ตอนนี้นะคะ EP นี้เนี่ยเราจะพาน้องๆมาพบกับสาขาฟู้ดเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีการอาหารนั่นเองค่ะอ๋อหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าสาขา FP นั่นเองครับใช่แล้วครับแล้ว FP เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่ออยโหในส่วนของรายละเอียดนะคะเดี๋ยวพี่ออยเนี่ยจะมีพี่ๆ2คนนะคะเป็นตัวแทนในการบอกเล่าว่า FP เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรและเข้ายังไงแต่ตอนนี้นะคะพี่ออยขอลวกเส้นก่อนดูดิพี่เบสเส้นจะไหม้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เบสหลบนะฮะเดี๋ยวพี่ไปรอตรงนี้นะฮะดูเส้นเร็วฮัลโหลทุกคนฮะและตอนนี้พี่ออยของเรานะก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนสาขา FT นะคะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาขาแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับพวกเขาทั้งสองกันดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิสา FT ปี3ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตย FT ปี3ค่ะค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักกับพวกเขาทั้งสองไปแล้วนะคะครับค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปต่อลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจุดเด่นของสาขาเทคโนโลยีการอาหารคืออะไรครับจุดเด่นของสาขาก็คือพวกเรานั่นเองค่ะกลับมาก่อนฮะกลับมาเอาเป็นแบบเนื้อหาเนื้อหาค่ะจุดเด่นของสาขาเทคโนโลยีการอาหารนะคะหนึ่งเลยก็คือมีเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะสองก็คือมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงอย่างเช่นไปฝึกงานระยะสั้นฝึกปฏิบัติการสหกิจระยะยาวแล้วก็ยังมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วยเช่นกันค่ะเช่นก็คือมีการแข่งขันประกวดด้านวิชาการของเทคโนโลยีการอาหารรวมถึงไปทำวิจัยที่ต่างประเทศด้วยกันค่ะ wow. แล้วนอกจากนั้นนะคะสาขาของเราเนี่ยยังมีกลยุทธ์ในการเรียนในห้องแล้วก็มีการปฏิบัติจริงอีกด้วยเช่นมีการทำแลบฟู้ดโปรเซสซิ่งหรือว่าฟู้ดเคมิสตรีซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเพิ่มศักยภาพตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะครับผมและนี่ก็โอ้โหเป็นจุดเด่นที่แท้จริงของสาขาฟู้ดเทคโนโลยีของเรานะฮะเรียกได้ว่าแน่นมากนะพี่ออยใช่แล้วแน่นเหมือนลูกชิ้นหมูที่ไปทำเมื่อกี้เลยนะใช่แล้วพูดแล้วก็หิวเอาเพื่อนน้องรู้จุดเด่นของสาขา FT ไปแล้วนะฮะทีนี้อยากจะถามพี่ๆว่า FT นี่นะครับเราเรียนวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับคือตอนปี1เนี่ยเราจะเรียนที่สารยานะคะจะเป็นวิชาพื้นฐานเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่น้องๆเนี่ยเคยเรียนมาตอนสมัยม.4 ม.5 ม.6แล้วเป็นการมาทวนซ้ำอีกรอบนึงค่ะแล้วก็จะมีการปฏิบัติการเช่นมีการทำแลบฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ไม่ยากถ้าน้องตั้งใจก็จะสามารถทำได้ค่ะค่ะแล้วตอนปี2 3 4เนี่ยน้องๆจะย้ายจากสารยามาเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะครับซึ่งเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยก็จะลงลึกเข้าไปสู่สาขาวิชามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรียนจุลชีวะของอาหารเรียนเคมีอาหารหรือว่าการแปรรูปของอาหารค่ะพูดถึงเรื่องอาหารนี่พี่เบสก็หิวลูกชิ้นจริงๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้ของจริงก็เดี๋ยวไว้แวะกลับไปกินได้นะคะโอเคครับค่ะเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าในแต่ละชั้นปีเนี่ยของสาขา FT นะคะเรียนอะไรไปบ้างต่อไปนะคะเรามาสอบถามเป็นการส่วนตัวดีกว่าค่ะว่าในแต่ละคนเนี่ยชอบวิชาอะไรค่ะอย่างพี่นะคะชอบวิชาฟู้ดเคมิสตรีหรือว่าเคมีอาหารนั่นเองเหมือนสาเหตุที่ชอบก็คือมันด้วยปกติเวลาเราซื้ออาหารมาซื้อขนมมาเนี่ยเราจะเห็นโภชนาการข้างซองไว้ว่ามีน้ำตาลไขมันเท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะหาสิ่งเหล่านั้นมาได้ยังไงพอพี่มาเรียนเนี่ยพี่ก็จะได้เข้าแล็บเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละอาหารมีน้ำตาลไขมันเท่าไหร่โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ก็เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อที่มาของโภชนาการแบบนี้มันมาจากอะไรสำหรับพี่ก็คงเป็นวิชาฟู้ดไมโครไบโอโลจีนะคะเป็นการหาเชื้อในอาหารว่าอาหารที่เราเนี่ยรับประทานกันอยู่ทุกวันมีเชื้ออะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างเช่นแซนด์วิชมีใครทานกันบ้างไหมคะผมครับอย่างเช่นในแซนด์วิชเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเชื้ออะไรบ้างแล้วทีนี้พอเราไปทำการหาเชื้อจุลินทรีย์ในนั้นเราก็พบว่ามีเชื้อสเตฟิโลคอคัสอยู่ซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสันยิทเนี่ยใช้การวิธีทำโดยการสัมผัสค่ะครับผมนั่นแหละอะไรคะพี่เบสเป็นอะไรครับเมื่อกี้พอดีว่าอยู่ดีก็อยากเช็ดมือมีสเตฟไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคะ
ถามน้องก็พอรู้กันไปคร่าวๆแล้วนะครับและน้องๆหลายคนเนี่ยคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสาขา FT เนี่ยมีเกณฑ์การรับเข้ายังไงครับเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆเขาเลยครับค่ะเกณฑ์การรับเข้านะคะเนื่องจากว่ามีเนื้อหาเยอะมากน้องๆสามารถติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์ของคปอหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็เป็นอยู่ในช่วงของรอบที่1ก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอน้องๆคนไหนนะคะที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เนี่ยก็สามารถยื่นเข้ามาได้ค่ะแต่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่พร้อมสำหรับรอบที่1ไม่ต้องกังวลค่ะเรายังมีรอบที่2 3 4รอน้องๆอยู่แต่ขอกระซิบไว้เลยนะคะบางครั้งในรอบที่5เนี่ยทางหลักสูตรของเราก็ไม่ได้เปิดรับสมัครเนื่องจากรับนักศึกษาไปเต็มแล้วในรอบที่4ดังนั้นน้องๆคนไหนสนใจรีบสมัครนะคะโอ้โหฮะต้องรอดูกันเลยฮะน้องคนไหนที่อยากเข้าอย่าลืมติดตามนะฮะใช่แล้วค่ะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเกณฑ์การสอบเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปนะคะเรามาเจาะลึกอีกเรื่องนึงเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเรียนจบไปแล้วนะคะทำงานที่ไหนได้บ้างถ้าสำหรับการทำงานของสาขาเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยพูดได้เลยว่ามีสายงานที่หลากหลายมากๆเลย wow. ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือว่างานเอกชนค่ะถ้าอย่างเช่นงานราชการนะคะก็จะเป็นงานในสถาบันโภชนาการอาหารและยาค่ะน้องๆก็จะเข้าไปเป็นผู้ตรวจสอบของสถาบันค่ะหรือว่าจะเป็นนักโภชนากรในโรงพยาบาลเพื่อกำหนดอาหารให้แก่ผู้ป่วยค่ะแต่ถ้าเป็นภาคงานเอกชนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นครัวโลกฉะนั้นการผลิตอาหารเนี่ยมีเยอะจริงๆค่ะหากน้องๆสนใจบริษัทไหนอยากทำงานสายไหนก็เข้าไปได้เลยค่ะถ้าน้องๆสนใจที่จะทำงานในโรงงานนะคะก็สามารถไปเป็นนักประกันคุณภาพของสินค้าก็ได้หรือว่าจะเป็นนักตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก็ได้ค่ะหรือว่าน้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะ wow. แต่ว่าน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบบว่าจบไปแล้วจะทำงานไม่เป็นเพราะว่า สาขาของเราเนี่ยมีการให้น้องๆไปปฏิบัติงานจริงค่ะค่ะแล้วอย่างพี่เนี่ยก็คือจะเลือกเรียนแบบแผนกอค่ะก็คือแผนการเรียนแบบฝึกปฏิบัติการสหกิจค่ะซึ่งพี่เนี่ยก็เลือกเป็นบริษัทค่ะซึ่งมีชื่อเสียงด้านการผลิตอาหารอยู่แล้วพี่ๆเนี่ยที่เป็นแผนปฏิบัติการแบบสหกิจพี่ก็จะไปฝึกงานตอนปี4เทอม2ค่ะส่วนพี่เลือกแผนการเรียนแบบขอนะคะซึ่งเป็นการเรียนแบบฝึกงาน wow. เป็นการฝึกงานตอนปี3ขึ้นปี4ตอนปิดเทอมโดยพี่นะคะฝึกงานที่บริษัทค่ะ wow. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็แบบถูกสุขลักษณะตาม GMP แล้วก็ HACCP ค่ะน้องๆอยากรู้ไหมคะว่า GMP กับ HACCP คืออะไรถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนสาขานี้นะคะก็คือขายของกันตรงนี้เลยนะคะใช่ครับเรียกได้ว่าน้องอยากรู้นะฮะไม่ต้องเซิร์ช Google ฮะมาเรียนที่นี่ดีกว่าครับใช่แล้วค่ะครับแล้วพี่นิสาและพี่เตยฮะมีอะไรจะบอกน้องๆเพิ่มเติมไหมครับค่ะน้องๆก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยน้องๆจะเรียนอย่างเดียวเพราะว่าทางสาขาภาควิชาของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยของเราก็คือกิจกรรมค่ายฟู้ดเทคเกเตอร์ค่ะเป็นค่ายสำหรับรับน้องๆปี2ที่กำลังมาเรียนในวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะโดยจะจัดโดยพี่ปี3และปี4โดยเราจะสานสัมพันธ์ให้น้องๆปี2และปี3ปี4เนี่ยสนิทกันมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาทำกิจกรรมด้วยค่ะและนอกจากกิจกรรมในมอนะคะก็ยังมีกิจกรรมระหว่างมอด้วยเป็นการนำนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการอาหารของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งกีฬาการตอบปัญหาวิชาการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้น้องๆเนี่ยได้พบกับเพื่อนๆหลากหลายมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือเหมือนไม่ได้แค่สานสัมพันธ์เฉพาะในรั้วมหาลัยแต่ว่าไปสานสัมพันธ์ถึงนอกรั้วมหาลัยแบบว่าต่างมอด้วยใช่ไหมคะโอ้โหค่ะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่ากิจกรรมของสาขา FT เนี่ยแบบว่ามีมากมายเลยนะคะต่อไปเนี่ยเรามาฝากช่องทางการติดตามดีกว่าค่ะค่ะก็ขอฝากเป็นเพจ Food Bite นะคะเป็นเพจที่จัดทำโดยบุคลากรและอาจารย์ภายในภาควิชาสาขาเทคโนโลยีการอาหารค่ะหากน้องๆต้องการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ wow. รวมถึงผลงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารมหิดลอาจารย์ก็จะได้ลงไว้เพจจะขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะอีกเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจที่นักศึกษาเนี่ยทำขึ้นมาเองชื่อเพจว่า Food Tech Mahidol ค่ะเป็นเพจเกี่ยวกับข่าวสารของกิจกรรมในมหาลัยน้องๆสามารถติดตามได้ทางช่องทางตรงนี้นะคะครับแล้วเราก็ขอฝากรายการมูก้ามากันนะครับผ่านทาง YouTube นะช่องมูก้า Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆ ด้วยนะคะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรอคะถ้าอยากรวยต้อง AC แต่ถ้าอยากมีแฟนหน้าตาดีต้อง FP นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเชิญคุณนิสานำอาหารมาให้กรรมการทานได้เลยครับ
ขอให้คุณนิษฐาช่วยอธิบายกระบวนการทำลูกชิ้นและเส้นของคุณหน่อยครับเส้นนี้เป็นเส้นบะหมี่เส้นสดใช้แป้งสาลีและสารสกัดจากชาเขียวเพื่อเพิ่มความหอมส่วนลูกชิ้นใช้เป็นเนื้อหมูแท้ 100% wow. มีใส่แป้งลงไปเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเด้งแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของพริกไทยค่ะคุณนิษฐาคิดว่าสัดส่วนในการทำเส้นของคุณเนี่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะคิดว่าผมกินได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันหนูว่าสัดส่วนมันก็ถูกต้องและความอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะหนูว่าเพื่อนหนูต้องทำอร่อยแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเส้นนะคะหนูเป็นคนลวกเองลวกตั้งแต่เช้าเลยค่ะ wow. ส่วนลูกชิ้นนะคะหนูเลือกหมูมากับมือเองค่ะแล้วก็แม่หนูสอนปั้นตั้งแต่เกิดเลยค่ะคุณนี่หลังอาหารที่คุณทำI'm sorry.